Hey, what's going on, guys? And welcome to English Man Man with Teacher Salatan. เรียนชาตินี้เก่งถึงชาติหน้าหน้าหน้าและวันนี้นะครับเนื้อหาของเราก็จะสอนวิธีการออกเสียงคำศัพท์ที่คนไทยมักจะออกเสียงผิดนะครับแต่วันนี้จะสอนในหัวข้อของอาชีพครับผมมาเริ่มจากอันแรกกันก่อนเลยนะครับคำว่านักบินปกติคนไทยพูดไงครับ Pilot ใช่ไหมครับ Pilot P-I-L-O-T นะครับจริงๆแล้วตัว O ตัวนี้นะครับไม่ใช่เสียงสระออกนะครับแต่เป็นเสียงสระลองใส่เข้าไปนะครับเป็น Pilot Pilot และต้องมี stressing นะครับลองทำจังหวะตามผมนะครับ Pilot Pilot แบบนี้ครับ Pilot คำต่อไปครับจังหวะคล้ายๆกันครับผมจังหวะเป็น คำว่าหมอนะครับออกเสียงว่า Doctor Doctor มันจะไม่ใช่ Doctor นะครับเพราะว่าถ้าเราออกเสียงแบบนี้ Doctor Doctor ใช่ไหมมันไม่มี stressingนะครับผมและนั่นไม่ใช่การพูดภาษาอังกฤษที่สมจริงนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมีเรื่องของการลงพยางค์หนักเบาที่ชัดเจนมากๆนะฮะลองอีกรอบครับ doctor doctor ง่ายๆครับเสียง er นะครับเมื่อเห็น er เนี่ยเรารู้ว่าพยางค์เหล่านี้มักจะออกเสียงเบานะฮะเราให้ใส่สระเข้าไปก็จะไม่ยากครับเป็น doctor คำต่อไปครับอาชีพโปรดของทุกคนที่มักจะพูดถึงกันนะครับคืออาชีพนักการเมืองครับคนไทยชอบอ่านว่าpolitician ซึ่งยังไม่ใช่การอ่านออกเสียงที่ถูกต้องนะครับแต่ถามว่าฝรั่งเข้าใจไหมถ้าเป็นฝรั่งที่อยู่กับเรามานานนะครับเข้าใจแน่นอนแต่ถ้าอยากจะพูดให้ชัวร์และให้ถูกต้องตามหลักสากลนะครับใช้จังหวะนี้ครับ politician หนักที่คำว่าเช politician is your father a politician พ่อนายเป็นนักการเมืองหรือเปล่าหนีก่อน politician นะครับ politician คำต่อไปครับคำว่าช่างถ่ายภาพครับอย่าลืมนะครับเสียง er นะครับของคำว่า photographer จะต้องเป็นเสียงสระสั้นๆแล้วเบาๆนะครับเสียง er จะออกสั้นเบาแล้วก็ลงเสียงต่ำนะฮะ photographer photographer he is taking a photo and he is a photographerคำต่อไปครับธุรกิจออกเสียงไงครับหลายคนจะออกเสียงเป็น business ถ้าเราพูดกับคนไทยด้วยกันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับแต่ถ้าอยากจะพูดให้ go inter และถูกต้องนะครับเป็น business นะครับไม่ใช่ ness แต่เป็นเสียง ness นะครับสระสามารถทำให้เสียงฟังต่ำลงได้โดยการใส่หอหีบเข้าไปเป็น business นะครับ business business คราวนี้ใส่คำว่า man ไปตรงท้ายครับเป็นBusinessman Mr. Tenin is my favorite businessman คำต่อไปครับคำว่าตำรวจครับคนไทยมักจะอ่านออกเสียงว่าอะไรครับ Police ใช่ไหมครับ Police ลองใช้การ stressing พยางค์ที่2ครับเป็น Police เติมคำว่า man ไปข้างหลังครับ Policeman นะครับสังเกตว่าคำว่า man ผมไม่ได้ออกเสียงว่า man ใช่ไหมเพราะว่าพยางค์สุดท้ายเราไม่สเตรสนะครับพวก a e i o u ที่ไม่สเตรสเนี่ยมักจะออกเสียงเป็นสระนะครับเป็นเทคนิคที่เรียกว่า the schwa sound ครับสามารถย้อนกลับไปดูรายละเอียดของเทคนิค schwa sound ได้ในคลิปที่เราเคยอัปโหลดมาก่อนหน้านี้ครับกดลิงก์ด้านหน้าได้เลยครับอีกรอบนะครับ policeman when I was a kid I wanted to be a policeman because it's an exciting jobPoliceman คำต่อไปครับคำว่าช่างยนต์นะครับคนไทยส่วนใหญ่จะออกเสียงคำนี้ว่า mechanic ออกให้ถูกต้องนะครับใส่พยางค์กลางเข้าไปนะครับmechanic this man is a mechanic and he is repairing a car this man is a mechanic and he is repairing a car แถมคำว่าrepair แต่ว่าการซ่อมแซมนั่นเองนะครับ stress คล้ายๆกับคำว่า police ลองฟังนะครับ police stress พยางค์ที่2นะครับจะเป็น rhythm แบบส่วนคำนี้ครับซ่อมแซม
repair เรามาแต่งประโยคง่ายๆดูดีกว่าคำที่ stress พยางค์ที่สองนะครับอย่างเช่น the mechanic is repairing the policeman's car ช่างยนต์กำลังซ่อมรถตำรวจนั่นเองครับเอาละครับคำภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีการออกเสียงที่ไม่เหมือนหลักการออกเสียงของภาษาไทยใช่ไหมครับถ้าใครอยากจะเข้าใจหลักการของมันและสามารถออกเสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องท่องจำนะครับผมได้ทำคอร์สการออกเสียงภาษาอังกฤษ Zero to Hero Pronunciation Any Thai Person Can Speak Perfect English นะครับผมแค่ฝึกวันละครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่า15นาทีก็ได้นะฮะสามารถพัฒนาสำเนียงและการออกเสียงได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมถ้าสนใจคอมเมนต์เข้ามาครับขอบอกก่อนครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสำหรับ40ท่านแรกนะฮะที่ติดต่อเข้ามาคือราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ 3,990 บาทตอนนี้ลดเหลือแค่ 1,490 บาทมีทั้งหมด44บทเรียนนะครับแล้วก็คนไทยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะมีพื้นฐานมากหรือน้อยนะครับสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษให้คมชัดแล้วก็เข้าใจง่ายสำหรับเจ้าของภาษาแล้วก็เพิ่มความมั่นใจได้ด้วยนะครับโอเคก่อนจบกันไปนะครับในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้ผมได้เขียนเพลงขึ้นมาให้กำลังใจกับทุกคนครับสำหรับทุกคนที่กำลังเครียดอยู่นะครับเพลงนี้อาจจะช่วยให้คุณยิ้มได้ครับขอเสียงกีตาร์ก่อนนะครับมาแล้วครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เรียนอังกฤษแบบไม่ต้องแปลต้องอิงลิชมันมันอิงลิชมันมันกับทีเชอร์สลาตันเรียนชาตินี้เก่งถึงชาติน่าไว้เจอกันตอนต่อไปครับ